ช่องเจ้าตัวจิ๋วง่ายเด็กๆวันนี้สบายดีไหมฉันชื่อช้างน้อยเคนดูสิตอนนี้ฉันอยู่ใต้น้ำล่ะสนุกมากเลยวันนี้ฉันจะเรียนรู้เกี่ยวกับการระบายสีปลาและสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ใต้น้ำพวกเธอจะช่วยฉันได้ไหมเอ่ยโอ้มันคือฉลามมาระบายสีฟ้ากันเลยเก่งมากเหล่าปลาน้อยสีฟ้าเหมือนกับมหาสมุทรเย้ฉลามสีฟ้าต่อไปคืออะไรเอ่ยมันคือปลาหมึกมาระบายสีม่วงกันเย้น่ารักจังโอ้โหดูสุดยอดไปเลยเย้เรามีปลาหมึกสีม่วงต่อไปคืออะไรเอ่ยโอ้เราควรระบายสีอะไรดีล่ะสีแดงเหรอเป็นความคิดที่เยี่ยมไปเลยปูสีแดงพวกเธอทำได้ดีมากเลยเหล่าปลาน้อยเย้ปูสีแดงต่อไปเราจะระบายสีตัวอะไรดีโอ้โลมาโลมาสีอะไรนะเรามาระบายโลมาสีเทาดีไหมสวยมากเสร็จแล้วเย้โลมาสีเทาเยี่ยมจริงๆวู้ฉันว่าปลาต้องสีเขียวนะปลาตัวนี้เข้ากับสีชมพูและเขียวดูสิปลาตัวนี้สวมมงกุฎด้วยเธอต้องเป็นราชินีแน่เลยเย้เยี่ยมมากสวัสดีฉลามน้อยสวัสดีคุณปลาหมึกม่วงไงเจ้าโมแดงว่ายังไงเจ้าโลมาเทาท่านราชินีปลาเขียวเก่งมากเด็กๆพวกเธอทำได้เยี่ยมจริงๆบ๊ายบายไงเด็กๆสบายดีไหมฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้การวาดภาพสัตว์ในฟาร์มกันพวกเธออยากวาดรูปกับฉันไหมอยากใช่ไหมเยี่ยมเลยเอาล่ะไปเริ่มวาดสัตว์ตัวแรกกันเลยมันมีหูสองข้างตาโตสองข้างจมูกมีลิ้นยื่นออกมาสีน้ำตาลสวยลิ้นสีแดงมีป้ายสีฟ้าและสีทองนี่คือสัตว์อะไรกันนะเธอบอกฉันได้ไหมใช่แล้วสุนัขนั่นเองตัวต่อไปตัวนี้ฉันรู้จักมีส่วนสีแดงด้านบนและด้านล่างจะงอยปากมันคือนกชนิดหนึ่งและมันชอบส่งเสียงกระตอกกระตอกมันมีสีส้มออกแดงๆหน่อยแล้วเราก็ระบายสีอ่อนลงเรื่อยๆเมื่อลงไปถึงขาทั้งสองข้างซึ่งเป็นสีเหลืองมันคือไก่นั่นเองเยี่ยมมากสัตว์ตัวต่อไปอาศัยอยู่ในบ่อน้ำมันมีสีเหลืองนี่คือสัตว์อะไรกันนะมันชอบส่งเสียงกาบกาบมีจะงอยปากและมีปีกด้วยถือเป็นนกอีกประเภทหนึ่งแต่มันอาศัยอยู่ในน้ำมันคือเป็ดนั่นเองเป็ดน้อยกาบกาบโอ้โหฉันรู้ว่าสัตว์ขนปุยตัวนี้คืออะไรมีสีชมพูด้านในหูตัวมีสีส้มอ่อนๆจากซ้ายไปขวาจริงๆแล้วสำหรับสัตว์ตัวนี้เธอจะระบายสีอื่นก็ได้นะหรืออาจจะใส่ลายทางเข้าไปด้วยก็ได้มันคือแมวแมวเหมียวโอ้สัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ใหญ่ลองเดาได้ไหมส่วนนี้มีจุดแต้มสีขาวน้ำตาลหลายจุดมีกระดิ่งคล้องคอมีเขาด้วยนะมีกีบและมีเต้านมสำหรับรีดนมมันคือ
วัวนั่นเองวันนี้เราได้วาดรูปสุนัขจากนั้นก็วาดรูปไก่แล้วก็เป็ดกับแมวปิดท้ายด้วยวัวโอ้โหเก่งจริงๆเด็กๆทำได้เยี่ยมมากในวันนี้แล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะสวัสดีฉันเคนต์เจ้าช้างน้อยเคนต์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันดีนะเดากันออกไหมเด็กๆฉันมีกระดานดำวิเศษโอเคมาดูว่าฉันจะสอนอะไรเรามาดูกันเถอะนั่นคือรูปอะไรเธอรู้ไหมโอ้รูปทรงนี้เรียกว่าอะไรพวกเธอเดากันออกไหมล่ะเอาหน้าลองเดาดูใช่แล้วมันคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าลองระบายสีลงไปนะลองระบายดูขีดลงไปเลยพวกเธอคิดว่าฉันระบายสีอะไรพิงค์คือสีชมพูเหมือนกับอมยิ้มไงล่ะพวกเธอต้องเคยกินอมยิ้มแน่ๆล่ะเอาละนะมาถึงรูปทรงต่อไปเอาแล้วเธอคิดว่ามันคือรูปทรงอะไรลองเดากันดูมะเดาออกหรือเปล่ามันคือวงกลมฉันจะระบายสีลงไปในวงกลมนี้นะขีดลงไปเลยวาดให้เต็มระบายให้เต็มเลยเอาแล้วนะแล้วเธอคิดว่าสีนี้คือสีอะไรเยลโล่คือสีเหลืองเหมือนกับพระอาทิตย์ว้าวลองวาดพระอาทิตย์แล้วระบายสีดูสิเอาแล้วนะรูปทรงต่อไปที่ฉันกำลังจะวาดคืออะไรพวกเธอรู้จักไหมรูปทรงนี้คืออะไรไหนลองเดากันมาสิได้ไหมมันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสพวกเธอเดาถูกกันหรือเปล่ามาระบายสีกันนะเอาค่อยๆขีดเขียนลงไประบายให้เต็มเลยระบายลงไปกำลังจะเสร็จแล้วเธอรู้ไหมว่ามันคือสีอะไรกรีนสีเขียวเหมือนกับบรอกโคลีฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะเราลองเอารูปทรงต่างๆมาทำเป็นรถบัสไหมเอาสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงมาวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยแล้วยังไงต่อล่ะวู้ว้าวเห็นไหมมันกลายเป็นรถบัสแล้วดูรถบัสฉันสิพร้อมจะไปกันหรือยังหวังว่าเธอจะสนุกนะกับการเรียนเรื่องรูปทรงวันนี้บ๊ายบายดูสิว่าฉันเอาอะไรมาสมุดภาพนี่รูปรถไฟแล้วฉันก็คิดออกแล้วว่าจะระบายสีมันยังไงไปกันเถอะระบายสีมันสนุกจังเลยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนั่นเหมาะกับรูปฉันมากเลยเฮ้เปโก้ฉันขอเจ้าสี่เหลี่ยมนั้นได้ไหมล่ะได้เลยเอาไปสิขอบคุณมากเปโก้มันพอดีเลยเพอร์เฟกต์มากฉันกำลังปริ้นเจ้าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่เครื่องปริ้นของฉันเนี่ยเฮ้ยทิมฉันขอสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี้ได้ไหมได้เอาไปเลยขอบคุณมากๆเลยว้าวมันดูดีมากๆเลยวันนี้อากาศดีเหมาะกับการเล่นว้าวฉันกำลังจะตกแต่งมันเสร็จแล้วล่ะด้วยวงกลมต่างๆเฮ้ยลูกฉันขอวงกลมพวกนี้ได้ไหมได้เลยเคนต์เอาไปเลย thank you ขอบคุณลูกและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วฉันต้องการสามเหลี่ยมนี่ไงล่ะเจ้าสามเหลี่ยมสีเขียวว้าวมันสวยมากๆเลยวันนี้ฉันรู้จักวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยมและเจ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสฉันหวังว่าพวกเธอจะสนุกที่ได้เรียนไปด้วยกันนะบายวันนี้เราจะมารู้จักกับสีต่างๆผ่านเจ้าลูกบอลพวกนี้กันนะลูกที่1 2 3 4 5แต่ทำไมเจ้าลูกบอลพวกนี้มันเป็นสีขาวหมดเลยล่ะเรามาทาสีให้มันกันดีมั้ยเอาล่ะนะงั้นเรามาเริ่มจากลูกบอลสีที่1ก่อนเลยพวกเธอคิดว่าเป็นสีอะไรใส่จนเต็มแล้วนะไปสีที่2
ใส่จนเต็มเลยไปสีที่3เติมสีลูกบอลให้เต็มเลยต่อไปไปสีที่4พวกเธอรู้ไหมนะว่ามันคือสีอะไรจะรู้หรือเปล่าต่อไปสีที่5ลูกบอล5ลูกระบายสีหมดแล้วเอาละนะเก็บสีทั้งหมดขึ้นไปก่อนเก็บสีที่1 2 3 4 5อ่ะมีลูกบอลออกมาจากถ้วยต่างๆด้วยเริ่มจากสีแรกกันเลยเอาละนะเรามาเรียนกับเจ้าช้างน้อยเคนส์เลยเฮ้ยอ้าวรับนะโอ้เจ้าเคนรับไปแล้วลูกบอลสีแดงนั่นเองออกมาเยอะแยะเลยพวกเธอรู้จักสีแดงกันไหมต่อไปนะสีอะไรดีมาเลือกกันเลยอ่ะสีส้มวิ่งมีลูกบอลสีส้มออกมามากมายเยอะแยะไปหมดเลยต่อไปนะสีที่3สีเหลืองจ้าเคนรับไว้แล้วปุ้งโอ้โหลูกบอลสีเหลืองออกมามากมายเลยต่อไปนะสีที่4อ๋อสีอะไรดีย้อนไปเลยย้อนสีเขียวมาแล้วโอ้ลูกบอลสีเขียวออกมามากมายเลยลูกบอลเยอะแยะไปหมดเอาละนะสีสุดท้ายสีอะไรสีน้ำเงินเจ้าเคนส์รับไปแล้วโอ้ลูกบอลสีน้ำเงินออกมามากมายไปหมดเลยสนุกจังเลยวันนี้เย้